เมื่อวานนี้นะคะลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นการส่วนตัวเพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชนและได้สอบถามพ่อค้าแม่ค้าในตลาดหัวหินถึงสภาพการค้าขายหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายพร้อมรับปากว่าจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นโดยขณะที่เดินตลาดอยู่นั้นค่ะได้มีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนรวมถึงแฟนคลับนะคะมาขอถ่ายรูปและให้กำลังใจท่านอย่างมากมายงานนี้อวยพรให้ลุงป้อมเนี่ยได้เป็นนายกคนต่อไปด้วยแม่ได้ยินแบบนี้แล้วท่านก็ยิ้มแก้มปริไปเลยสิคะ